ก็อยากเป็นเกษตรกรดูสบายนะต้องใช้กลเม็ดไหนถึงทำให้สามีอยู่หมัดได้ครับไม่ตามไม่โทรเรื่องของเธอเรื่องของเธอผมคิดเดิมมาทำงานรอนิดรู้แล้วรู้เลยว่าใช่แล้วใครปลูกฝังให้หนูต้องมาสานต่อธุรกิจที่บ้านพ่อสร้างหนูก็ต้องทำหนูรักของหนูยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้ครับเรากลับมาเยือนจังหวัดสมุทรปราการกันอีกครั้งหลังจากที่เราเคยมีโอกาสได้ไปเยือนปากน้ำบางบ่อบางพลีสำโรงบางปูพระประแดงแล้วก็อีกหลายๆที่ในจังหวัดสมุทรปราการนะครับหรืออีกที่นึงครับที่ยังไม่ได้ไปนั่นก็คือที่เทพารักษ์แหละครับเมื่อกี้น้ำปลาเต็มนี่เลยนะฮะเค็มแน่เลยเค็มไหมครับโอ้โหเค็มคุณป้าเป็นคนที่นี่เป็นคนกรุงเทพย้ายมาอยู่ได้30ปีแล้ว30ปีแล้วจัดรายการอะไรไม่ได้ถ่ายละครครับไม่อ๋อมานี่ก็มาทำความรู้ทำรู้จักคนอื่นละครมันต้องแสดงนี่เล่นละครอยากเล่นละครไหมไม่เล่นละครเนี่ยคือสมมติว่าน้อยใจสามีอ่ะแอคชั่นน้อยใจสามีต้องทำไง ทำได้ไหมไหนทำเลยไม่ทำ5 4 3 2แอคชั่นอะไรนะครับผมมาคุยกับพวกคนย่านเทพารักษ์ครับอยากรู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างคุณป้าบ้านอยู่ตรงไหนล่ะครับอยู่หมู่บ้านสยามนิเวศค่ะเลยไปนี่หน่อยก็คือย่านเทพารักษ์นี่เลยก็เนี่ยอยู่เนี่ยอยู่นี่เลยค่ะอยู่มา30กว่าปีดีไหมครับก็โอเคนะทำไมมาซื้ออยู่ที่แถวเทพารักษ์ป้าไม่ได้มาซื้อพ่อมาซื้อพ่อแม่พ่อทำงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยอ่ะแล้วคุณป้าเป็นคนแถวไหนเดิมคนจุฬาวิจัย20จริงป่ะครับเนี่ยขายนะเศรษฐีนะเนี่ยไม่ขายเขาแสนเดียวอ่ะขายให้หลานพ่อแสนเดียวทั้งที่ทั้งบ้านสุขุมวิทซอย20กี่ตารางวาที่บ้านน่ะมี8หลังแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ตั้งแต่ทำนาเลยของพ่อของย่าทีนี้พ่อจะย้ายมาอยู่นี่ไงก็เลยขายให้หลานก็เอาไปเธอแสนเดียวพออีกสัก10ปีต่อมา20เงินของอโศกครับใช่ๆยังกับอโศกยังกับประสานมิตรแทบเป็นลมใครนะแค่เป็นลมเป็นลมราคามันขึ้นกระฉูดขายไปแสนเดียวเพื่อมาซื้อบ้านตรงนี้ใช่ก็ขับเรียนนะเพราะว่าพี่น้องอยู่กัน8หลังแล้วก็ทะเลาะกันอะไรเงี้ยแม่ก็อยากแม่เป็นสะใภ้ก็ไม่อยากอยู่อ่ะโอเคให้หลานอยู่ไปเมื่อตลอดนี่จะหนีจ้องหน้าเลยตายละครับป้าเขินใบรุ่นเหรอครับเขินคุณรอจิ้มน้ำปลาใส่ครึ่งขวดจะไปไหนครับยังไม่ให้ไปป้าเปิดบริษัทแมสเซนเจอร์อยู่ที่บ้านไงแต่ตอนนี้ป้าเปิดบริษัทด้วยก็พ่อแม่ยังอยู่ทั้งคู่90ทั้งคู่ไปไหนจะดูตัวเองก็65แล้วคุณป้าเป็นเจ้าของบริษัทยังทำงานไม่ใหญ่อะไม่ใหญ่ฮะยังทำงานอยู่ป้าคุมเรื่องบัญชี65แล้วแก่กว่าปีนึงแก่กว่าปีนึงสามห้าบาทปีมาแม่ปีมาแม่นี่บอกเขาปี99นี่เก้าแก่เขาปี99เขาบอกว่าคนเกิดปีวอกเนี่ยจะซนพอคุณลุงอายุจริงใช่ไหมฮะแล้วพอคุณลุงอายุเยอะแล้วความซนมันหายไปไหมครับไม่เลยเหรอมันเนี่ยก็ยังชอบคุยชอบเล่นสนุกเฮฮาแม้กระทั่งอายุเยอะแล้วก็ยังเหมือนเดิมยังซนใช่ใช่ใช่ป้าครับตั้งแต่มีโควิดชีวิตเปลี่ยนไปเยอะไหมครับเยอะมากเยอะมากมากนี่เสียงดังด้วยยังไงครับเงินเคยรายได้เป็นบริษัทเล็กๆนะแสนประมาณ150,000แสนห้าคืออะไรแสน150,000บาทยอดขายหรือทุนจดทะเบียนยอดที่วิ่งงานเนี่ย150,000บาทต่อเดือนต่อเดือนยอดของบริษัทนะไม่ใช่รายได้เราโดยเฉลี่ยตอนนี้เหลือ70,000กว่าบาทเนี่ยโอ้ลดไปครึ่งโอ้โหแทบเป็นลมเลยค่ะแล้วลูกน้องต้องเลี้ยงเท่าเดิมเท่าเดิมค่ะแต่ขอเขาให้คือผัดกันมาทำงานคนละวันโควิดแย่จริงๆแล้วคุณป้าจะทำยังไงครับแม่ทนทนทนก็ต้องทนใช่ไหมจนกว่าอะไรมันจะดีขึ้น
ชื่อเปิร์นะครับคุณป้าค่ะคุณป้าชื่ออะไรครับยุพดีหงแก้วชื่อเล่นครับนกกระทาคุณป้านกกระทาผมเปิร์นะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับวันดีทุกคนนะคะอย่าลืมทานน้ำเปล่าเยอะๆนะครับเพราะว่าไปน่าจะทำงานหนักพอสมควรเลยครับหนูนั่นแหละมันยืนเขินลิ้นกระยองใหญ่ลืมไปเลยนะขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับสวัสดีครับให้ประสบความสำเร็จในการงานนะขอบคุณครับครับเอาลุงครับผมยังไงดีเนี่ยลุงลุงว่างยังว่างว่างว่างลุงว่างแล้วทำน้ำตกให้ช่วยได้ได้ผมว่าลุงนี่ต้องยั่วป้าทุกวันเลยนะลุงต้องยั่วใช่ไหมยั่วทุกวันเลยดูถ้าดูแววตาแล้วรู้เลยไม่เหงาไม่เหงาแล้วเวลาเขายั่วเรามีความสุขไหมครับไม่โมโหปี๊ดแต่เวลาเขาโมโหปี๊ดเรามีความสุขไหมครับความสุขความสุขมันจะไม่เหงาไงไม่มีอะไรควรอยู่เพราะลูกเขาไปหมดแล้วเนี่ยหมดเลยอยู่สองลูกเป็นซาดิสแล้วชอบโดนด่าแน่เลยลูกกับภรรยาห่างกันสองปีสิบเอ็ดโหลหนึ่งโหลหนึ่งรอบหนึ่งพอดีเอาวอกเจอวอกเหรอไม่ผ่อนกว่าปีเฮ้ยต้องสิบเอ็ดสิสิบเอ็ดปีป้ามาแม่หนึ่งสูงแล้วลุงไปเจอป้าที่ไหนเจอเหรอโอ้ปีใหม่เจอปีใหม่ตอนปีใหม่เขากลับบ้านไอ้ลุงนั่งเลยดีกว่าลุงนั่งกับผมเนี่ยไปเขากลับบ้านไงอาศัยรถอาศัยรถลุงไปสวัสดีลุงโชคชงเสร็จไม่เสร็จหรอกไม่เสร็จปีใหม่นี่ฉลองทั้งวันทั้งคืนไปก็กินกับเพื่อนที่บ้านตอนนี้ลุงอยู่บ้านบางซื่อเขาอยู่บางกะปิบางกะปิกับบางซื่อพอดีเขามีคนรู้จักกันเขาจะอาศัยกลับไปบ้านด้วยแล้วเขาพานี่ไปด้วยเพิ่งรู้จักเลยไม่รู้จักเลยรู้จักเลยครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยเขาก็ไปขึ้นรถที่บางซื่อผมมีรถยังไงก็ขับรถกลับเพชรบุรีเพชรบุรีบ้านด้วยกันเขาอยู่เขาย้อยขอบคุณครับเขาอยู่เขาย้อยผมอยู่ในเมืองต้องผ่านบ้านเขาก่อนเขาก็เลยอาศัยรถกลับด้วยไปขึ้นรถจีบังซื้อน้าเขาเป็นคนขับกันผมเมาสองคนไปกับเพื่อนน้าก็ขับรถให้ผมก็นั่งท้ายรถไปกระบะไปอัพข้างหลังกลางคาเขาก็มานั่งสองคนกับน้องสาวเขาผมไปกับเพื่อนสองคนเมาเขาดินทาด่าว่าผมในใจไอ้จอว่าเมาหนาตาเมาคืนทั้งคืนแล้วไงต่อจากนั้นดินทาเราพวกนี้จากวันเดี๋ยวจะต้องจีบไอ้ทางเนี้ยเขาชอบคอมเมนต์ที่หน้าเขาแบบเขาชอบแล้วไปจีบยังไงอ่ะฮะก็เขาป้าเหรอตายเลยไปบอกหมดเลยตายเลยป้าวันไหนป้าวันนั้นเลยเปล่าโอ้ลุงอย่างอีกนานอย่างอีกนานแต่วางแผนตั้งแต่วันนั้นเลยเขินเลยอ่ะป้าพูดจะลุงไม่กล้าพูดเลยดูดิจริงว่าเรื่องจริงเรื่องจริงเจ็บใจมานานแล้วไม่เพราะว่าอะไรที่แรกเขาเมาลุงป้าก็เลยด่าว่าลุงเมาอย่างนั้นสนิทป้าเกลียดมากอย่างนี้เหรอไม่เอามาตำหนิเต็มด่าใส่เขาเลยแบ่งว่าในใจว่าในใจในใจแบบเบาแล้วยังไงเขาสบโอกาสตอนไหนตามเลยตามจีบตามไงตามจีบตามแล้วหลอกคุยด้วยอย่างเงี้ยแล้วหลอกภายใน1เดือนหนึ่งเดือนติดเลยไปเป้าป้าชอบพูดความจริงหมดเลยแม่เขาต้องชอบแล้วมั่งแหละถ้าไม่ชอบเขาไม่ไปกับเราใช่ไหมถ้าเราชวนไม่ชวนเขาก็ต้องไม่ไปเป็นเศษใช่ไหมนี่เขาไม่เป็นเศษเลยแล้วมาอยู่ที่นี่ได้ไงครับเทพารักโอ้ยวันมาก่อนอยู่บางซื่อพอดีมาทำงานอยู่ที่ผมทำงานอยู่บริษัททีคอนทำไมก่อนซีคอนทีไทยแลนด์ทีคอนคอนสตรัคชั่นรับเหมาก่อสร้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างลุงเป็นช่างแล้วมาอยู่นี่ได้ไงเป็นช่างก็ทำอยู่หลายปีก็เลยมาซื้อบ้านอยู่นี่เลยจริงแล้วเขาอ่ะเป็นวิศวกรโยธาโอ้เดี๋ยวก่อนนะวิศวกรโยธาสุดท้ายมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวใช่ไม่ปี54ยังน้ำท่วมไงกระทุนเยอะ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 ไม่แต่ผมชอบอย่างนึงนะอันนี้คือการล้มแล้วลุกขึ้นมาสู้แล้วก็มาทำพอดีมีส่วนก๋วยเตี๋ยวอะไรอยู่แล้วรายได้มันสู้การเป็นวิศวกรแบบเมื่อก่อนได้มั้ยถ้าพูดจริงๆนะถ้าทุกสมัยเป็นเพื่องปูยุคชาติชายนะอันนั้นไม่ได้
แต่พอหลังๆก็เกี่ยวดีกว่าก๋วยเตี๋ยวดีกว่าปัจจุบันเนี่ยดีกว่าเอออันนี้ผมอยากรู้ว่าทำยังไงการมีสามีเจ้าชู้ต้องใช้กลเม็ดไหนถึงทำให้สามีอยู่หมัดได้ครับไม่ตามไม่ตามไม่โทรไม่โทรเรื่องของเธอเรื่องของเธอแล้วเขาจะหายเองเดี๋ยวพ่อก็กลับมาเองเลยจริงป่ะจริงอะไรครับจังเล่นเลยครับเปลี่ยนเรื่องเลยเฮ้ยจังหวะลุกได้อะไม่เห็นมีใครเลยทำง่ายไม่เดี๋ยวเผาสุกแน่เลยวันนี้หมดเลยความสุขของลุงทุกวันนี้คืออะไรครับความสุขที่อยู่ครอบครัวอยู่ครอบครัวแล้วก็ลูกประสบสำเร็จอยู่กับครอบครัวนี่หมายถึงเนี่ยอยู่กับภรรยาใช่ไหมครับสุขขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็เปลี่ยนใหม่ว่าอยู่กับภรรยาได้ไหมได้ภรรยาครอบครัวลูกด้วยทำให้มีความสุขขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมีความสุขจับจงได้ไหมว่าอยู่กับครอบครัวแล้วมันมีความสุขไงเช่นตอนยั่วเขาให้โมโหแล้วเรามีความสุขหรือตอนแย่เขาหรืออะไรตอนไหนที่ทำให้ลุงมีความสุขบ้างตอนอยู่กับครอบครัวต้องทำกับข้าวเขากินละมั้งต้องทำกับข้าวเขากินเขากินเนี่ยจะมีมาให้เขากินเขากินอย่าเดี๋ยวมากระทำเป็นประจำคุณลุงชื่ออะไรครับวินัยชื่อเล่นนะครับวินัยชื่อน้องน้องลุงน้องน้องแล้วคุณป้าครับชื่อเก่งเก่งป้าเก่งกับลุงน้องผมเปิร์นะครับดีๆก็ได้รู้จักนะครับ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 คุณครับชิ้นเงินนี่นะครับซ้อนได้ไหมได้ไหมขับไหวเหรอจะลองไหมล่ะลองเอาให้9ใบเลยเลือกให้หน่อยโชคดีรางวัลใหญ่นะขอบคุณครับครับใช่ครับผมว่าใช่จำได้เป็นไงบ้างครับขอนั่งด้วยหน่อยเป็นไงบ้างครับพี่เหนื่อยครับร้อนไหมร้อนร้อนที่ร้อนเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยพี่เมื่อยไหมโอ้พี่ไม่น่าถามเลยทุกอย่างเลยแล้วทำไมไม่กลับบ้านนอนกลับไม่ได้พี่ภาระมันเยอะภาระเยอะตั้งแต่โควิดมาชีวิตเป็นไงบ้างครับลำบากลำบากขึ้นหน่อยลำบากไงบ้างมันเรื่องเศรษฐกิจไงพี่มันเงียบเงียบไงเขาบอกว่ามีรายได้ดีขึ้นแล้วไม่ใช่เหรอตอนแรกอ่ะไม่ดีตอนโควิดแต่ตอนนี้กลับมาเปิดมันก็ถามว่าดีร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ดีอ่ะเศรษฐกิจเพราะว่าคนมาออกงานเยอะไงใช่ไหมล่ะเลิกจ้างเยอะอะไรเยอะหลายอย่างก็พออยู่ได้แหละพี่มันอยู่ที่เราว่าจะเซฟตังค์แบบไหนใช้จ่ายแบบไหนผมตามตลอดเลยการตามตลอดเลยใช่ผมดูตลอดเลยเหรอครับผมเห็นเดิมมาแถวอารอนนี่ผมรู้แล้วรู้เลยว่าใช่แล้วใช่เลยถ้าผมเปลี่ยนหมวกจำได้ไหมถ้าเปลี่ยนหมวกนี่อาจจะจำไม่ได้นะอาจจะจำไม่ได้ผมยึดใส่แว่นแล้วปิดมันอันนั้นไม่ได้ไงถ้าอย่างเงี้ยไม่ได้จำไม่ได้ต้องแว่นต้องปิดต้องใส่หมวกใช่แล้วต้องใส่แว่นด้วยและตัวนี้ด้วยอ๋อนี่ด้วยพี่ชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อลุยครับลุยลุยขาลุยนะใช่ผมเปิดนะครับพี่ลุยยินดีให้ได้รู้จักนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับแดดร้อนเราก็ไม่บ่นปากฝนพร้อมผจญทุกอย่างนั่งได้เลยใช่ไหมครับทำอะไรกันอยู่ครับชอบไหมครับวิถีชีวิตริมน้ำชอบทำไมอ่ะชอบเพราะอะไรน้ำสบายตานะแต่มันก็เป็นบางวันพี่บางวันมันก็ดำบางวันมันก็เขียวก็เล่นไม่ได้ด้วยปิงเยอะอ๋อเนี่ยเหรอใช่ปิงเยอะนี่คุณพ่อใช่ไหมใช่ใช่ค่ะปิงเยอะเหรอพ่อปิงเยอะปิงควายตัวใหญ่ๆอ่ะปิงควายเลยเหรอใช่ตัวใหญ่เยอะมากเลยเพราะสมัยก่อนที่นี่มันทำนาไงท
ทำนาเสร็จทำร้องทำร้องอันนี้ก็ขายที่ทำหมู่บ้านร้องก็ไม่ค่อยมีเหม็นตลอดอะไรลูกนี่ลูกหลานบ้านนี้ลูกลูกพี่ใช่อ้าวมานี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมานี่แล้วนั่งนี่นะลูกอีกคนนึงมาแล้วโอ้เหมือนแม่เป๊ะอ่ะนี่นี่นั่ง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 นี่วันนี้ไปเรียนมาป่ะคะไม่ค่ะวันยังไม่ถึงคิวเราใช่ค่ะพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้แล้วเราอ่ะเหมือนกันก็เหมือนกันค่ะน้องใหม่ค่ะน้องเมย์ค่ะหนูเมย์แม่เก๋ค่ะแม่เอ๋เก๋แม่เก๋จ้ะแม่เก๋น้องเมย์น้องใหม่ไม่หนูพูดเพราะจังลูกใครสอนคุณแม่คุณพ่อเหรอมีความฝันยังอยากว่าอยากเป็นอะไรมีแล้วค่ะมีแล้วด้วยค้นพบแล้วเหรอค่ะอยากเป็นอะไรคะหนูมีบริษัทอยู่ค่ะหนูจะไปสร้างบริษัทเพราะว่ามีแล้วหนูก็จะสืบสานต่อไปค่ะตอนนี้หนูมียังมีแล้วค่ะบริษัทอะไรลูกบริษัท CBL Workshin จำกัดค่ะ CBL Workshin CBL Workshin จำกัดค่ะใครเป็นเจ้าของพ่อค่ะคุณพ่อเป็นเจ้าของแล้วหนูจะไปทำอะไรจะหนูทำเครื่องกึ่งค่ะทำเครื่องกึ่งแล้วหนูอยากทำอะไรอยากไปทำเครื่องกึ่งอยากทำบริษัทนี้ใช่ค่ะเพราะว่าพ่อสร้างไว้ให้ก็ต้องทำนี่อายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย11ค่ะโอ้โหคิดการใหญ่ใครปลูกฝังให้หนูต้องมาสานต่อธุรกิจที่บ้านหนูค่ะเพราะว่าหนูคิดไว้อยู่แล้วคิดเองใช่ค่ะพ่อสร้างหนูก็ต้องทำหนูรักของหนูพ่อทำให้แล้วหนูก็ทำทุกวันนี้ความสุขของแม่เก๋ในชีวิตคืออะไรครับความสุขก็อยู่ได้อยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็ลูกคบกันอยู่ในบ้านนี่เลยค่ะได้กินข้าวด้วยกันทำอย่างไรให้ลูกพูดจาฉะฉานได้แบบนี้จริงๆแล้วหนูไม่ได้เคยปิดแบบไม่ต้องไปชี้แนะหรือบังคับว่าจะอะไรนะคือเขาก็คิดเองอะไรเงี้ยก็จะปล่อยอิสระให้แบบคิดเองพ่อเขาก็สอนแต่ส่วนหนูแล้วไม่ค่อยได้ไปจี้อะไรเท่าไหร่แต่ให้อิสระทางความคิดเขาเหมือนกันเรื่องเรียนก็เหมือนกันเขาอยากเรียนก็เรียนถ้าหนูพอมีกำลังส่งก็ส่งอย่างเรียนพิเศษนะโอเคครับแล้วความทุกข์ของพี่เก๋คือเรื่องอะไรยังไม่ได้บอกเลยความทุกข์เหรอความทุกข์ก็คือเรื่องณตอนนี้นะก็คงจะเป็นเรื่องเงินเพราะว่ารายได้เรามันน้อยลงคือมันไปทางไหนมันก็มันไม่มีมันไม่มีไม่รู้จะทำอะไรเสริมทุกตอนนี้จังหวะมามีพ่อป่วยด้วยมาเจอมะเร็งก็เลยก็กังวลเพราะว่าตอนนี้ต้องใช้ตังค์บวกกับเรารายได้มันไม่เหมือนเดิมครับค่ะที่ทุกข์นะคะตอนนี้ขอบคุณนะครับคุณแม่ขอบคุณค่ะสวัสดีครับไปนี่ไงโอ้โหใครจะไปรู้ครับว่ามีบ่อปลาเหมือนกันหลายๆที่ที่เราเคยไปลุงครับลุงครับสวัสดีครับลุงเป็นเจ้าของวังป่ะครับอยากรู้ครับเดินเข้ามาเห็นยังมีคนทำวังอยู่ก็เลยสงสัยว่าลุงเป็นเจ้าของวังป่ะครับเป็นไงบ้างครับโควิดมีผลกระทบไหมครับเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับมันก็พูดได้อาหารเหินมันเก็บไม่ได้เลยอ่ะผลกระทบอาหารที่ห้างไม่โกงไม่กล้าผมเก็บอยู่เนี่ยผักมันเก็บไม่ได้ผลกระทบซื้ออย่างเดียวอ่ะตายหมายถึงว่าไม่เก็บอาหารตามห้างตามอะไรอ๋อซื้อไม่ทันซื้อไม่ทันอาหารมันคุณมันเยอะอ่ะอ๋อเข้าใจไหมล่ะเข้าใจแล้วคือลุงทำวังปกติแล้วเนี่ยลุงก็เอาเศษอาหารจากที่ต่างๆแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโควิดเนี่ยไม่มีร้านอาหารเปิดเลยเศษอาหารก็หาไม่ได้ลุงก็ต้องไปซื้ออาหารสำเร็จต้นทุนมันก็สูงขึ้นใช่โอ้โหงี้ลุงคิดว่าล็อตนี้ขายแล้วจะคุ้มไหมครับเนี่ยจะคุ้มไม่คุ้มก็ต้องเพิ่งลงทุนไปด้วยเนี่ยแล้วลุงว่าเกษตรกรเนี่ยรวยได้ไหมยากเหมือนกันทำไมครับ
รวยได้ก็คือพี่ขายที่ยากแล้วถ้าให้เลือกย้อนเวลากลับไปได้ลุงยังเลือกจะทำอาชีพนี้ไหมทำผมทำมันง่ายดีทำแล้วมันไม่รวยแล้วไม่ทำไมทำดีวิถีที่ไม่อยากร่ำรวยก็ทำชีวิตรอดไปวันๆก็พอมีกินมีใช้พออยู่รอดพอไปเดือดร้อนเหมือนไอ้โควิดมาก็อยู่ได้ก็พอแล้วไม่เป็นหนี้เป็นสินใครเขาเราก็ภูมิใจแล้วนะได้ครับคุณลุงชื่ออะไรครับชื่อลุงเปียสมชายได้แทนนามสกุลนะชื่อจริงนะชื่อเล่นนะครับชื่อเล่นชื่อลุงเปียลุงเปียลุงเปียผมเปิร์นผมชื่อเปิร์นนะครับลุงเปียยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณลุงชีวิตลุงดีชิวดีจังเลยครับก็ปลูกผักปลูกฟักทองเนี่ยมาดูฟักทองผมก็ดูเนี่ยไปดูโอ้ใกล้จะแก่แล้วลูกก็ล่อมเลยนี่ผมก็ดักปลาได้บางทีปลาดุดักปลาอีกดักปลาอีกทั้งๆตัวเองเลี้ยงปลาอยู่อ๋อดักตรงนี้เสร็จก็ไปปล่อยอนุชไม่ได้ปล่อยอนุชปล่อยขังไว้มันกลัวมันกินลูกปลาไงพวกที่มันกินก็อยากเป็นเกษตรกรดูสบายนะไปแล้วครับสวัสดีครับครับมานั่งทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ครับมานั่งกดงานครับอะไรนะครับนั่งกดงานกดรับเก็ตเหรอของลาล่าครับฮะของลาล่าครับลาล่าแล้วได้ชุดลาล่าพี่อ่ะอ๋อผมยังไม่ได้ครับเพิ่งทำได้ไม่ถึงเดือนทําได้สักพักหนึ่งแล้วครับแต่ว่าเสื้อยังไม่ได้เขาบอกว่ารอ SMS อย่างเดียวเลยรออะไรนะรอ SMS อย่างเดียวครับ SMS พี่ไม่ได้รอกดรอไปกับแฟนครับแล้วทำไมใส่เสื้อเก็ตเคยวิ่งแต่ของพี่ลาล่านี่กดรับงานอยู่หรืออะไรในรัวๆยังครับกำลังหางานอยู่ครับหางานได้บ้างไหมครับอ๋อตอนนี้ยังครับเป็นแฟนกันมากี่ปีแล้วครับก็10ปีได้10ปีจริงอ่ะครับตั้งแต่ผู้หญิงอายุเท่าไหร่20 17โอ้โห18นี่คือไม่กล้าเปลี่ยนคนเลยแต่งานมีลูกยังครับมีลูกแล้วครับมีลูกแล้วอยู่กันยาวมา10ปีแล้วได้ครับความสุขของพี่ทุกวันนี้คืออะไรครับอยู่กับแฟนอยู่กับแฟนไปนานๆไปนานๆโอ้โหโรแมนติกแล้วความทุกข์ล่ะครับความทุกข์คืออะไรไม่ค่อยเจอความทุกข์จริงเหรอทำตัวให้มีความสุขว่ามันก็จะมีความสุขอย่างนี้ตังค์ไม่มีใช้ก็ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์พี่ขอแค่ได้อยู่กับแฟนนะพอแล้วโอ้โหโรแมนติกพี่ชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อต่อครับพี่ต่อผมชื่อเปิร์นนะครับยินดีที่ได้รู้จักยินดีครับแล้วพี่ล่ะครับความสุขของชีวิตพี่คืออะไรครับก็ได้อยู่กับแฟนอยู่กับแฟนเหมือนกันพี่ชื่ออะไรครับชื่อน้ำน้ำพี่น้ำผมชื่อเปิร์นนะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับพี่น้ำขอบคุณนะครับพี่ต่อกับพี่น้ำเนาะหมดเวลาของยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้แล้วนะครับกับย่านเทพารักษ์ยังไงขอบคุณทุกๆคนที่แบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้เราได้ทราบกันนะครับและสำหรับผู้ชมท่านใดก็ตามที่อยากจะติดตามเรื่องราวอื่นๆในย่านเทพารักษ์เพิ่มเติมเนี่ยนะครับสามารถเข้าไปชมได้ใน Facebook Fanpage ของยินดีที่ได้รู้จักไทย PBS นะครับรวมถึงภาพถ่ายของทุกๆคนที่เรามีโอกาสได้เจอในย่านนี้ก็เข้าไปดูใน Instagram ของยินดี _thaipbs ด้วยเช่นเดียวกันนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่แบ่งปันเรื่องราวดีๆ Have a nice day ครับยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนนะครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณคุณป้านกกระทาคุณลุงหน่องคุณป้าเก่งพี่ลุยน้องเมย์น้องใหม่พี่เก๋และคุณพ่อลุงเปียพี่ต่อพี่น้ำและอีกหลายๆคนยินดีที่ได้รู้จักทุกคนครับ